ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เจอกำลังจะพาตินซอไปหาหมอนี่นั่งนอนอยู่แล้วพอดีว่าตะกี้เนี่ยคุยกับเพื่อนสาวแล้วก็เล่าคุยกันนานมากแล้วก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ฟังพอดีว่ามีประเด็นที่ว่าจะดาแบบว่าบอกใช่ไหมว่าแบบอัดคลิปว่าจะดาจะแบบจะไม่ทนจะขอด่าคนที่มาแสบมาด่ากับสดาแล้วอะไรเงี้ยเพราะจริงๆสดาเป็นคนไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยคือเป็นคนที่ควรประสาทแรงมากๆด้วยแต่ว่าไม่ได้แสดงออกมาเฉยๆเพราะเราแบบว่าอยู่กับสื่อเนาะแต่ว่าคือหลังๆมันไม่ไหวแล้วอะคือขอแสดงตัวตนละกันแล้ววันนี้คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเออแบบคือแบบคุยกับเพื่อนด้วยความที่จอยก็คุยมึงกูนะสดาก็คุยอย่างนี้คุยกับพี่น้องก็คุยมึงกูก็บอกว่าเฮ้ยแบบมึงยังว่าอยู่ทำไมเดี๋ยวนี้มึงนิสัยเปลี่ยนไปเห็นเรียบร้อยไม่ใช่คือแบบกูไม่ได้เรียบร้อยแต่ว่าแบบคือเวลาออกสื่อเราไม่ต้องพูดพอเพราะว่าคนดูเยอะน้องๆหนูๆสดาก็ไม่อยากทำแบบเป็นแบบอย่างเนาะอะไรเงี้ยบางทีมันเห็นสดาเม้นมันก็งงไงว่าแบบว่ามันไม่ใช่สดาจริงๆเราต้องด่าอะไรเงี้ยสดาก็บอกว่าเฮ้ยบางทีแบบเราอยู่ต่อหน้าสื่ออยู่แบบมันคนดูเยอะแยะเราจะไปทำแบบว่าไปเม้นแบบตามที่ใจเราต้องการหมดเลยเป๊ะมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเออมันก็บอกเออแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าบางทีเนี่ยขนาดสดาตอบดีขนาดนี้ยังจะมาด่าสดาเลยและถ้าเกิดสดาตอบในสิ่งที่แบบว่าสดาเป็นอะเป็นลมกันหมดอะแล้วสดาก็เล่าคุยกันนานมากแล้วก็เล่าให้เรื่องคนคนหนึ่งให้ฟังคือว่าความแรงของสดาปากสดานะคืออยู่บ้านใช่ป่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเล่าให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนขำมากแล้วสดาก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังแต่ถ้าเกิดว่าการเล่าครั้งนี้เราแบบทำให้ทุกคนแบบไม่ชอบสดาขอโทษนะคะแต่ว่าสดาเป็นอย่างนี้จริงๆคืออย่างที่บอกเป็นคนแรงก็มันจะมีที่บ้านสดามันจะมีอีตาคนหนึ่งอีตาแก่อีตาแปะขายเบียร์ขายน้ำขายสดาอะไรเงี้ยมาส่งเบียร์ที่บ้านอีตาคนนี้แบบแก่แล้วนะแก่มากๆแล้วแก่กว่าพ่อสดาแต่เป็นคนปากไม่ดีมากๆกวนประสาทที่สุดสดาแบบไม่ชอบเขาอยู่แล้วเพราะเขาพูดจาไม่ดีพูดจาแบบคุยโทรศัพท์โทรมาจะแบบมาธุระกับโกก็แบบพูดไม่ดีอ่ะแต่สดาก็แบบก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาโตแล้วเราไม่อยากยุ่งเพราะว่าเราเป็นเด็กมันไม่ถูกมารยาทอะไรเงี้ยแล้วแบบนานๆเข้าก็เฉยๆก็ไม่ยุ่งกันเพราะว่าไม่อยากคุยแล้วพอมันมีหลังๆสดาก็เอารถไปจอดที่หน้าบ้านสดาคือหน้าบ้านสดาจะเป็นหัวมุมซึ่งจอดซึ่งมันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับใครหรอกค่ะคือจอดไปมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นที่ที่จอดเลยแต่ว่ามันไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วมันก็ไม่ได้รบกวนใครหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเขาก็แบบบางทีจะมาส่งเบียร์ส่งโซดาอะไรแบบนี้ส่งเบียร์ส่งโซดาขวดนะไม่ใช่โซดานี่นะส่งเบียร์อะไรเงี้ยก็คือมันเป็นที่จอดที่ถ้าเกิดว่าโซดาจอดแล้วเขาจะจอดไม่ได้เขาก็จะมาด่าโซดาเข้ามาในร้านแล้วก็จะบอกว่าคือไม่ได้ด่าโซดาเป็นตัวแบบจริงๆจังๆจะมาพูดประมาณว่าแบบจิกกัดโซดาว่าแบบรถนักเลงที่ไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยรถนักเลงที่ไหนเนี่ยมันจอดขวางนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจมาจับนู่นนี่นั่นโซดาก็เฮ้ยแรงแต่โซดาก็ไม่ได้อะไรก็เฉยๆคือในใจก็ไม่ได้ชอบเขาอยู่แล้วแล้วยังจะมาพูดจาแบบนี้อีกก็คือแบบก็แบบโมโหพูดเลยแต่ว่าไม่อยากว่าเขาเป็นผู้ใหญ่อย่างแล้วว่าสดาก็แบบเฉยๆโกสดาก็รู้ว่าแบบว่าสดาโมโหแล้วก็รู้นิสัยหลานด้วยว่าหลานกวนประสาทมากแต่ว่าคือเขาก็พยายามแบบเหมือนแบบพยายามมองๆว่ากลัวสดาเขาจะทำไม่ด่าแล้วเขาก็บอกเอออย่าไปว่าเขาเลยอย่างเงี้ยรู้ว่าเดี๋ยวสดาจะแรงสดาก็ไม่อะไรหรอกครั้งที่สองมาแบบนี้อีกแล้วรถนักเลงที่ไหนวะเดี๋ยวจะแย่งมือจับจอดขวางนู่นนี่นั่นสดาก็อีกแล้วอีตาแปะว้ายก็เลยเออช่างมันไม่อยากอะไรครั้งที่สามสดาแบบว่าเฮ้ยมันเอาอีกแล้วเหรออีตานี่มันพูดไม่จบไม่สิ้นน่ะหน้าตาสดาเริ่มออกแบบครั้งที่สามเริ่มแบบโมโหแล้วเริ่มแบบเฮ้ยพูดไม่จบว่ะอะไรเงี้ยคือกะว่าถ้าเกิดครั้งที่สี่มีพูดอีกอะสวยอย่าสวยแน่เดี๋ยวเจอกันซึ่งโกสดาก็ไม่ห้ามแล้วพอรู้ว่ามันก็พูดเยอะแล้วอ่ะอ้าวจริงๆครั้งที่สิบเดี๋ยวแป๊บนึงนะสดาจะขับรถครั้งที่สี่มาจ้าไม่ไหวจ้าสดาทนมาเยอะแล้วครั้งที่สี่รถนักเลงที่ไหนว่ามาจอดบอกว่าแล้วจะรู้จะทำไมคำแรกเลยแล้วรู้จะทำไมรถอ้วนแล้วทำไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจะจอดอย่างนั้นหน้าบ้านนี้แล้วจะทำไมมีปัญหาอะไรฮะงง
งงมากอึ้งคือแบบตัวเองแรงกับคนอื่นมาตลอดแล้วพอโซดาแรงไงคือแบบคิดว่าโซดาเบาหรอแล้วคือแบบโซดาที่ไม่ด่าเพราะอะไรเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วคือแบบเราไม่อยากเสียมารยาทแต่คือแบบเฮ้ยตะแปะแก 3-4 รอบแล้วไม่ไหวแล้วปะมันเกินไปน่าเกลียดคือแบบจะระดายอย่างเงี้ยเลยอ่ะแบบทำไมเป็นของอ้วและรู้จะทำไมมีปัญหาอะไรไปแจ้งเลยตำรวจอ่ะไม่กลัวหรอกงงกลับบ้านเลยพูดไม่ถูกและหลังจากนั้นก็ไม่กล้ากับโซดาเพราะคิดว่าโซดาเบาและเจอไปหนาวเลยแล้วก็ไม่จบมีอีกเป็นคนปากไม่ดีไงใครๆก็รู้หลานโซดาเอ้ยน้องๆโซดาก็ไม่ชอบก่อนนั้นเนี้ยสมัยก่อนอ่ะคือแบบมาธุระกับโกแต่ว่าพอดีน้องอยู่แล้วน้องเป็นผู้ชายแล้วน้องก็วัยรุ่นไงเป็นเกาหลีใส่ต้มหูแล้วคือแบบมาพอแบบว่าไปธุระอะไรกันเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นก็มาเจอกับโกแล้วก็คุยว่าเออเนี่ยให้ตังค์กับคนนั้นไปอ่ะคนที่เป็นตุ๊ดอ่ะเฮ้ยไหวป้าโซดาอยู่ด้วยโซดาก็แบบอะไรเป็นตุ๊ดวะงงคือแบบว่าหลานโซดาเห็นเขาใส่ต้มหูเป็นผู้ชายซึ่งมันไม่ใช่โซดาก็งงหลายประมาณ 3-4 รอบพูดจาแต่ว่าย้ำว่าแบบกะอีตุ๊ดอีตุ๊ดอะไรซึ่งเขาอ่ะรู้ว่าหลานโซดาไม่ใช่น้องโซดาไม่ใช่ตุ๊ดแต่คือกวนประสาทไงคือก็เลยแบบว่าก็เลยแบบโซดาก็ไม่ได้อะไรแล้วมันมีครั้งนึงมีอะไรกันก็ไม่รู้โซดาก็ไปพูดเล่าให้พี่สาวฟังเผอิญพี่สาวก็ไปเล่าให้น้องชายคนเนี้ยโอ๊ยแม่เจ้ารู้ไหมอะไรเกิดขึ้นโซดาคือแรงเขาก็ด่าเขาคือน้องคือแบบรู้มาอยู่แล้วว่าเขาก็ไม่ชอบกันอยู่แล้วแล้วก็แบบเคยเหมือนได้ยินผ่านหูแล้วแบบพอรู้โมโหมากอ่ะเอาไม้หน้าสามไปหน้าบ้านมันอ่ะแล้วแบบไปแบบน้องชายก็แรงกับเป็นวัยรุ่นน่ะแล้วก็แบบมึงออกมาเลยเหมือนมึงออกมากลัวมากกลัวที่สุดในโลกแล้วก็บอกว่าอ้วไม่เลยพูดซึ่งแบบขำมากคือแบบเห็นไหมคนเราแบบเฮ้ยบางทีการพูดจาไม่ดีมันทำให้สร้างปัญหาปะไปพูดทำไมแล้วพอเป็นงั้นไม่กล้าไงแน่ถ้าแน่ก็ออกมาดิน้องชายจะตีหัวแตกเลยอะเฮ้ยแบบพอเล่าเดี๋ยวคนต้องมาสดาแรงแต่จริงคือแบบแต่คนนี้มันจริงๆอะทุกคนนะทุกคนไม่รู้อะว่าแบบแต่จริงเธอเป็นคนอย่างนี้จริงๆเอาตามหลักนี้สดามาเล่าให้ฟังในแบบที่สดาเป็นเลยคือจริงจะพูดจาเขาอย่างนี้แรงกว่านี้อีกก็มีไม่นานมานี้แบบจะเลี้ยงหมาเยอะใช่ปะแล้วก็รักหมามากคือเขาหลังๆก็ไม่กล้ากับโซดาหรอกแต่ว่าเข้ามาบ้านเนี่ยกวนประสาทไงคือมันต้องมาบ้านบ่อยมากเบื่อมากคือแต่ว่าเนี่ยเข้ามาบ้านก็โซดาไม่ยุ่งนะเพราะเขาเข้ามาโซดาก็จะออกบ้านเลยเพราะไม่อยากสร้างปัญหาไม่อยากทะเลาะด้วยเพราะว่าคือเรารู้ว่าเราเป็นคนแรงมากถ้าทะเลาะคือแบบเอาตายคือแล้วเขาเข้ามาใช่ปะเขาเข้ามาเรารักหมาเนาะแล้วเขาเข้ามาเขาเคยไม่ถูกกับเราอ่ะเราด่าไปแล้วอ่ะแล้วเขาเข้ามาเจอหมาแล้วหมาบางทีหมามันก็เห่าคนแบบคนบ้าคนแปลกๆอ่ะมันก็เห่าบ้างอะไรเงี้ยเห่านางทำท่าทำทางแบบจะเตะบอกเดี๋ยวกูจะเตะมึงอะไรเงี้ยทำท่าทำทางแบบทำแบบเดินจะไปเตะหมาโซดาจะมาเตะติ่มซำซึ่งใครแม่ติ่มซำโซดาบอกว่ามึงเตะสิกูจะเตะมึงนางงงนางกลับบ้านเลยเพราะว่านางเป็นผู้ชายก็จริงแต่โซดาจะเตะกับมันถ้ามันเตะหมาโซดาแล้วโซดาก็ไม่สนหรอกจะถีบเลยด้วยอ่ะแก่ๆอย่างนั้นถีบล้มอ่ะนิสัยไม่ดีพูดจาอะไรแบบโอ้ยพูดแล้วแบบขึ้นนี่เล่าให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนขำมากโซดาก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดว่าการเล่าครั้งนี้ของโซดาดูแบบแสดงมารยาทที่ไม่ดีแต่ว่าอันนี้แบบว่าเล่าในแบบว่าในเรื่องของชีวิตจริงเนาะวันนี้ไปแล้วจะ9 นาทีแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆจ้า